เอาละฮะแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปของคุณแม็กซิดี้อีกครั้งซึ่งต้องขอบอกเลยว่าชแนลของคุณแม็กซิดี้คือเน้นเนื้อเรื่องที่ตัวละครอย่างมากเลยแหละครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในคลิปล่าสุดของคุณแม็กซิดี้เกิดอะไรขึ้นกันบ้างคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณแม็กซิดี้เปิดฉากมาเราจะได้เห็นฉากความฝันซึ่งน่าจะเป็นของพี่คิริโตะนั่นเองครับที่ฝันถึงตัวของไททันคาเมล่าแมนโดยในความฝันพี่คิริโตะจะเห็นไททันคาเมล่าแมนยืนหันหลังอยู่และตัวของเขาก็จะโบกมือให้ด้วยความดีใจครับจากนั้นไททันคาเมล่าแมนก็จะหันกลับมามองหาพี่คิริโตะอีกด้วยและพี่คิริโตะก็ได้ยื่นมือออกไปเพื่อที่จะสัมผัสตัวของไททันคาเมล่าแมนครับไททันคาเมล่าแมนก็นั่งคุกเข่าลงมาและยื่นนิ้วชี้ออกมาช้าๆเพื่อที่จะสัมผัสมือของพี่คิริโตะเช่นกันแต่ในระหว่างที่มือทั้งสองกำลังจะสัมผัสกันนั่นเองตัวของพี่ไททันคาเมล่าแมนก็โดนจ้วงเข้าให้จากทางด้านหลังพี่คิริโตะนี่ถึงกับอึ้งไปเลยแถมตัวของไททันคาเมล่าแมนยังโดนยกลอยสูงขึ้นด้วยฝีมือของปู่วิทย์อีกตั้งหากพี่คิริโตะนี่ถึงกับหัวสั่นด้วยความโกรธกันเลยทีเดียวปู่วิทย์ที่ยกตัวของไททันคาเมล่าแมนลอยขึ้นไปก็ได้ใช้มืออีกข้างค่อยๆเด็ดหัวของพี่คาเมล่าแมนออกมาและพี่คิริโตะก็ได้ตื่นขึ้นมาดูเหมือนว่าตอนนี้ตัวของพี่คิริโตะจะได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วเพราะตัวของเขาฟื้นมาในสถานที่ที่เหมือนกับโรงพยาบาลนั่นเองครับพอพี่คิริโตะได้สติขึ้นมาพี่แกก็ลุกขึ้นมาพูดพาดด้วยความรวดเร็วก็จะดูที่มือของตัวเองเพื่อสำรวจว่าตัวของตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงแซวพูดขึ้นมาว่านายฟื้นตัวเร็วดีนี่ซึ่งตัวของพี่คิริโตะก็จะหันควับเลยครับส่วนคนที่พูดก็คือพี่แบ็กสปีกเกอร์แมนนั่นเองที่ดูเหมือนว่าพี่แบ็กสปีกเกอร์แมนจะมานั่งรอเฝ้าพี่คิริโตะในห้องพักฟื้นแห่งนี้ซึ่งพี่คิริโตะพอเห็นดังนั้นพี่เกก็ปากแซบขึ้นมาทันทีนี่นายจะมาด่าอะไรฉันอีกละสิไม่อะแค่มาถามว่านายสนใจจะเข้าร่วมการล่าไหมการล่าการล่าอะไรฐานที่2ของพวกสกิบิดีทอยเลทเราใช้แผนที่ที่นายเจอระบุตำแหน่งมันดูเหมือนจะอยู่ในสถานที่ที่เหน็บหนาวพอสมควรเป็นแบบนี้นี่เองครับตอนที่พี่คิริโตะบุกเดี่ยวไปใน EP ก่อนๆหน้านี้ตัวของพี่คิริโตะได้ไปเจอแผนที่แผ่นหนึ่งและแผนที่แผ่นนั้นก็เป็นแผนที่ที่ระบุฐานที่2ของพวกสกิบิดีทอยเลทนั่นเองแถมพอพี่คิริโตะได้ยินดังนั้นพี่คิริโตะก็คุ้นคิดเลยครับแถมยังมีภาพของแฟลชแบ็กตอนที่พี่แกถูกเล่นงานจากเจ้ามิวแทนสกิบิดีทอยเลทลอยเข้ามาด้วยก่อนที่ตัวของพี่แกจะตอบกลับไปว่าคราวนี้ฉันขอผ่านก็ได้แต่พวกเขากำลังเตรียมตัวอัปเกรดให้นายและไททันสปีกเกอร์แมนนะพอพี่คิริโตะได้ยินว่าอัปเกรดพี่แกก็แซวกลับทันทีพวกนั้นจะจับฉันยัดใส่ส้วมอีกสิไม่หรอกพันธมิตรได้ทำการอัปเกรดระบบโดยการหาสิ่งที่เหมาะสมกับคนนั้นๆพอพี่แบ็กสปีกเกอร์แมนพูดจบพี่แกก็ควงมีดออกมาแถมที่ใบมีดยังมีสายฟ้าติดอยู่ด้วยเป็นการอัปเกรดที่เหมาะสมกับคนนั้นๆจริงๆตามที่แบ็กสปีกเกอร์แมนบอกเลยครับพอพี่คิริโตะเห็นอย่างนั้นก็ตาลุกวาวเลยโอ้นั่นมันเยี่ยมมากเลยนะแถมพี่คิริโตะยังยกนิ้วกดไลค์อีกด้วยก่อนจะถามต่อไปว่าแล้วไททันคาเมล่าแมนเป็นยังไงบ้างตัวของพี่แบ็กสปีกเกอร์แมนจะเงียบไปพักหนึ่งครับก่อนจะเอามือมากุมหน้าแล้วตอบพี่คิริโตะกลับไปว่าชิปเมมโมรีของเขามันพังเกินกว่าที่เราจะซ่อมได้แล้วฉันขอโทษนะเขาจากเราไปแล้วล่ะพอพี่คิริโตะได้ยินแบบนั้นพี่แกก็ลุกออกจากเตียงอย่างรวดเร็วก็จะเดินออกจากห้องไปอย่างไวส่วนพี่แบ็กสปีกเกอร์แมนก็จะตามออกมาแบบติดๆก่อนจะพูดประโยคทิ้งท้ายเอาไว้เฮ้ hey,อย่าลืมมาเข้าร่วมประชุมด้วยล่ะตัวของพี่คิริโตะจะเดินเข้ามาที่ห้องนึงและเดินไปเปิดไฟและในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าห้องนี้เป็นห้องที่เก็บร่างของไททันคาเมล่าแมนเอาไว้นั่นเองซึ่งตัวของไททันคาเมล่าแมนในตอนนี้จะมีแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วเพราะว่าตัวของชิปนั้นได้พังไปแล้วนั่นเองครับพี่คิริโตะนั้นจะยืนจ้องหน้ากับร่างของไททันคาเมล่าแมนอยู่นานเลยแหละครับแล้วเหมือนจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างซึ่งฉากก็จะตัดไปหาพวกทีวีกันบ้างโดยที่เราจะได้เห็นว่ามีพี่ทีวีกำลังเดินอยู่แถมตัวของแกก็ยังบ่นขึ้นมาด้วยว่านี่มันรู้สึกแย่ชิบเป๋งเลยว่ะแล้วเราจะได้เห็นตัวของทีวีบูแมนที่พูดถามขึ้นมาครับนายอยากจะเข้าร่วมการล่าด้วยไหมล่ะโพลี่แน่สิฉันจะหาเจ้ามิวแทนตัวนั้นและเอาเลื่อยนั่นอัดทัวดำมันแล้วก็เอาเลเซอร์ยัดเข้าไปอีกด้วย อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละแหมตอนทีวีบูแมนหัวล้อก็น่ารักดีนะครับเนี่ยหลังจากนั้นฉากจะตัดไปที่ไททันทีวีแมนที่ตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่ต่อหน้ากองทัพของพวกคาเมล่าแมนครับซึ่งตัวของไททันทีวีแมนก็จะได้พูดออกมาว่าทำการถ่ายทอดสดซึ่งหน้าจอของเราก็จะซูมไปที่หน้าจอของทีวีของไททันทีวีแมนอีกด้วยครับและภาพก็จะปรากฏตัวเป็นคาเมล่าแมนคนหนึ่งที่ใส่เสื้อกั๊กอย่างเท่พร้อมกับกำลังอธิบายแผนการรวมไปถึงตัวของแผนที่ที่ตัวของพี่คิริโตะได้เจอมาอีกด้วยนายไม้ดูดซ่วมได้เจอฐานทัพของพวกซ่วมหลังจากที่หายไปจากช่วงเช้าทั้งวันแต่น่าเสียดายที่พวกซ่วมได้ทำการย้ายฐานไปแล้วซึ่งในระหว่างนั้นพวกพี่ๆคาเมล่าแมนก็จะคุยกันเจียวจ้าวเลยแหละครับดูแผนที่นี้ดีๆสิอันนี้คือฐานทัพแรก
ที่พวกเราเจอแต่ถ้าเราตามเส้นไปเราคงจะเดาได้ว่าฐานที่2 อยู่ที่ไซบีเรียรัสเซียนั่นเองเจ้าปูวิทน่าจะอยู่ที่นั่นแหละและไหนๆตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วมันอยู่ในทางทิศเหนือที่นั่นจะต้องเหน็บหนาวอย่างแน่นอนเพราะงั้นเราจะต้องใส่เสื้อให้อุ่นเพื่อไม่ให้ระบบของนายเกิดอาการแข็งขึ้นมาไททันสปิกเกอร์แมนตอนนี้กำลังอัปเกรดอยู่น่าจะต้องเป็นคนเดียวแล้วล่ะไททันทีวีแมนโดยที่เราจะได้เห็นนะครับว่ามีภาพของไททันสปีกเกอร์แมนที่กำลังอัปเกรดอยู่และตัวของพี่ไททันทีวีแมนก็จะตบปากรับคำทันทีเข้าใจแล้วหลังจากนั้นตัวของพี่คาเมล่าแมนก็จะอธิบายต่อครับว่าเราได้รับข้อความจากพวกสปีกเกอร์แมนและน่าตกใจมากที่พวกเขาไม่เข้าร่วมการล่านี้และดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกพี่คาเมล่าแมนก็จะโวยวายกันใหญ่เลยแหละครับก่อนที่พี่คาเมล่าแมนเสื้อกั๊กจะอธิบายต่อพวกเราได้คุยกับพวกเขาแต่พวกเขาตอบกลับมาว่ามันผิดที่จะไล่ฆ่าพวกซวมซึ่งเราจะได้เห็นพี่คาเมล่าแมนคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าไอ้พวกหัวเทพเวนเพราะงั้นความรับผิดชอบในตอนนี้คือเผาทีวีอย่างเดียวเตรียมตัวให้ดีล่ะพวกเรากำลังจะไปรัสเซียในช่วงเวลาตอนเย็นหลังจากนั้นภาพที่หน้าจอของไททันทีวีแมนก็จะค่อยๆหายไปพร้อมกับภาพของกองทัพคาเมล่าแมนที่กดไลค์ให้หลังจากนั้นเราจะได้เห็นการเตรียมตัวของพวกคาเมล่าแมนที่ติดเลนกันแสงเตรียมปืนมาพร้อมกับใส่หูฟังติดเจ็ตแพคและตัวของพี่รัฐคาเมล่าแมนก็จะหยิบปืนกระบอกเบลเลอร์มาด้วยโดยในขณะที่พวกคาเมล่าแมนกำลังจะออกเดินทางกันนั้นตัวของพี่แบ็กสปีกเกอร์แมนก็ได้ถูกเรียกโดยพี่คิริโตะครับเฮ้ hey, พี่ชายเย้ yeah, ว่าไงรักษาตัวเองด้วยนะโอเคไหมฉันจะพยายามนายดูเปลี่ยนไปนะฉันก็แค่ไม่อยากเสียเพื่อนไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะตามหาไอ้เจ้านักวิทย์นั่นแล้วก็ฆ่ามันซะไม่ฉันสิจะเป็นคนฆ่าเจ้านักวิทย์ทุกคนก็อยากให้มันตุยทั้งนั้นแหละยังไงก็เหอะเอาสักรอบสุดท้ายไหมได้สิว่าพี่และทั้งสองคนทั้งพี่คิริโตะและแบ็กสปีกเกอร์แมนก็ได้จับมือกันครับเพื่อไททันคาเมล่าแมนแม่หลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนไปในที่สุดตอนนี้พี่คิริโตะของเราก็เหมือนจะเติบโตขึ้นแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ